กุ้งกับจอเป็นเพื่อนรักกันอยู่มาวันหนึ่งในเวลาพักกลางวันกุ้งกับจอได้ชวนกันไปวิ่งที่สนามของโรงเรียนอย่างสนุกสนานจอมองเห็นผีเสื้อกำลังบินกอดดอกไม้จำนวนมากจึงนึกสนุกชวนกุ้งไล่จับผีเสื้อมาเล่นกันทั้งสองใช้มือจับผีเสื้อแล้วมาเด็ดปีกทิ้งเป็นที่สนุกสนานชอบใจทันใดนั้นเองพวกกับทันใดนั้นเองก็ต้องตกใจเมื่อได้เมื่อจอบร้องลั่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคือต่อยที่แขนของกุ้งแล้วกุ้งก็รีบสะบัดมือให้เพื่อนหลุดออกจากแขนก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจอบจึงรีบพากุ้งมาที่ห้องพยาบาลคุณครูจึงรีบทายาให้กับกุ้งเมื่อคุณครูทายาเสร็จแล้วจึงบอกกับกุ้งกับจอบจึงบอกจอบกับกุ้งว่าให้นึกถึงผีเสื้อที่ทักษอบติดปีกของมันทิ้งคงเจ็บปวดเหมือนจับตอนที่กุ้งโดนพึ่งต่อที่แขนยอมบอกกับกุ้งว่าเราเด็ดปีกมันทิ้งมันคงเจ็บปวดเหมือนกับตอนที่เราโดนพึ่งต่อต่อไปเราจะไม่รังแกใครอีกแล้วกุ้งก็บอกว่าเราก็เหมือนกันเรามีเมตตาต่อสัตว์หมายถึงการรู้สึกว่าเป็นมิตรกับเพื่อนมาดูเพื่อโลกรู้สึกว่าคนเรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าจะมองส่วนต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้คือการนับถือคนอื่นและสัตว์โลกการพยายามเอาใจเขามาใส่